จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะครับโดยทางจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีเนี่ยได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนทางน้ํารวมไปถึงทางอางกาศนะครับเพื่อที่จะลดความสูญเสียในช่วงของเทศกาลปีใหม่2566นนี้ครับ สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสูงสุดในประเทศไทยที่ผ่านมานะครับก็คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดที่สำคัญของประเทศไทยอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยมาตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554ไปจนถึงปี2563พบว่าสถิติผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งซึ่งยังมีอัตราผู้ประสบเหตุที่สูงขึ้นกว่าเป้าหมายตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน2565ถึง 1,570โดยมีเป้าหมายให้ลดอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือ12คนต่อประชากร100,000คน ขณะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจึงได้บริรณาการทุกภาคส่วนจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนค่ะทางน้ําและรวมไปถึงทางอากาศโดยในวันนี้นะคะที่ศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายชูศักดิ์รู้ยิง่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมประชุมส่วนราชการในพื้นที่ค่ะกําหนดมาตรการรณรงค์กวดขนันวินัยจราจรลดอุบัติเหตุแล,และการสูญเสียในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ ใหม่ตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2565จนถึงวันที่4มกราคม2566ค่ะกำหนดเป้าหมายให้ลดความสูญเสียซึ่งในปี2566นี้นะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเป้าหมายลดความสูญเสียที่จะเกิดอุบัติเหตุให้ลดลง5%สอดคล้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวขับเคลื่อนต่อไปตามนโยบายการส่งเสริมความปลอดภยัย <c oughs> และส่งเสริมการเปิดรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไปค่ะ เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีกันค่ะสาหรับปีนี้นะครับจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีเองก็นําข้อมูลของทุกปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ก็ได้ร่วมกันตั้งเป้าหมายในการลดการสูญเสียว่านในช่วงวันที่29 ธันวาคมถึง4มกราคมซึ่งมีการเปิดควายฉุกเฉินในห่วงํางนําคัญนะครับเป็นการเ,าเตือนให้พี่น้องประชาชนได้ที่ใช้ถนนนะให้ระวังนะครับเพรประชาชนเห็นคอยเตือนก็จะคิดว่าข้างหน้าอาจเกิดประเหตุก็จะระวังตัวเองซึ่งสิ่งนี้จะช่วยลดอุบัเหตุได้เยอะนะครับพี่น้องประชาชนถ้าให้ความร่วมมือนะครับกับทางรายการแล้วก็สะหนักนะครับถึง อุบัติเหตุและความทูญเสียที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะฮะถ้าพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือนะครับผมเชื่อว่าปีนี้นะครับการเฉลิมฉลองปีใหม่ก็จะเป็นไปด้วยความสุขนะครับตลอดปี2,66 6ครับ